SMM TV Sports and Variety สดจริงหลีกภูมิภาครอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอฉลามอันดามันระนอง FC ทีมใน AAS หลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในส่วนภาคใต้ที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5เก็บได้11คะแนนรั้งอยู่ในอันดับที่9ของตารางอยู่ในขณะนี้หลังจากมีเรื่องราวกับปัญหาผู้ตัดสินในเกมลีกดิวิชั่นที่ระนอง FC เปิดบ้านพบกับสตูลยูไนเต็ดเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้สจ.แดงวรานนท์เกินศิลป์ประธานสโมสรระนอง FC ถูกเว้นวรรคทางการกีฬาไปถึง5ปีด้วยกันและทีมระนอง FC ห้ามใช้รังเหย้าตลอดฤดูกาล2012หลังจากโดนแบนถึง5ปีแล้วทางสจ.แดงได้ถูกเชิญมาออกรายการตะลุยแข้งดี2ทางช่อง SFM TV ในเวลาต่อมาซึ่งนำเอกสารต่างๆที่ถูกแจ้งโทษมาเปิดเผยออกสื่อเป็นครั้งแรกโดยรวมไปถึงดาบตำรวจยันยงจิตคงสงหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมที่มีข้อกล่าวหาว่าลงไปร่วมแจมทำร้ายผู้ตัดสินด้วยโดนแบน6แมตช์และปรับอีก 10,000 บาทคือว่าอยากฝากบอกสื่อตรงนี้สิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นที่ผ่านมากับแมตช์วันนี้ทุกอย่างที่เขามาช่วยอยู่ตรงนี้ที่เป็นกำลังใจให้เรามาทั้งหมดในเรื่องของแมตช์ที่ผ่านมาที่ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดใจในวันจันทร์ตรงนี้ตอนนี้ผมจะคือเปิดใจไปก่อนแบบสั้นๆตอนนี้ที่ผมปล่อยให้เขาลงโทษผมมาแล้วผมปล่อยรอเวลาว่าเขาตัดสินผมผิดแล้วเขาจะทำอะไรบ้างทุกวันนี้ไม่มีเขามาเลยแล้วคือเขามาแก้ให้ผมพอคำนี้เขาจะบอกว่ารอผมอุทธรณ์ตอนนี้ผมรอเรื่องถ้าผมจะพูดตอนนี้คือผมจะรอไอ้คำชี้แจงของไอ้ผู้ตัดสินที่ว่าใบละหันผู้ตัดสินเพราะว่าไอ้ที่กรุงเทพไอ้ของสมาคมเนี่ยที่เขาลงโทษมาคือเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกมีแต่ใบรายงานจากไอ้ศูนย์ภาคกระบี่ซึ่งเรื่องนี้คงต้องหาความจริงกันต่อไปเพราะทางสจ.แดงยืนยันว่าโค้ชหมึกยันยงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดรวมถึงยังมีหน้าที่การงานเป็นตำรวจอีกด้วยจะมาก่อเหตุเสียเองหรือเป็นสิ่งที่น่าคิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ความรู้สึกของผมนักกีฬาก็คือกีฬาแพ้ชนะมีแต่ความรู้สึกของแฟนคลับของจังหวัดระนองความรู้สึกของเด็กนักฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลแต่ผมถามที่ว่าการที่ว่ามาเด็กมีกำลังใจเล่นฟุตบอลชนะเนี่ยแต่มาโดนผู้ตัดสินแบบนี้เนี่ยใช่ไหมผมถามที่ว่ามันยุติธรรมหรือครับสำหรับฟุตบอลสโมสรฟุตบอลระนองโดยส่วนตัวผมเองผมไม่ได้สนใจตรงที่ว่าเรื่องผมโดนแบนแต่ผมต้องการให้ตัดสินสโมสรระนอง FC ตัดสินแฟนคลับระนอง FC ให้เป็นธรรมผมต้องการเอาสโมสรระนอง FC กลับมาอยู่ในกฎใช่ไหมอยู่เหมือนเดิมให้กับชาวระนองพี่น้องชาวระนองสโมสรระนอง FC เป็นของพี่น้องชาวระนองทุกคนซึ่งเมื่อบทลงโทษออกมาแล้วคงต้องยอมรับแต่ทางสจ.แดงยังดำเนินเป้าหมายของตนคือทีมระนอง FCจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อให้แฟนบอลชาวระนองได้มีบอลดูลูกเด็กเล็กแดงได้มีแรงบันดาลใจมีตัวอย่างที่ดีในการเป็นนักกีฬามาในวันนี้ครับระนอง FC ได้ประธานสโมสรคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคืออรัญญาพิบูลจะมาทำให้ทีมระนอง FC ก้าวต่อไปข้างหน้าก็ที่ได้รับตำแหน่งด้วยความเต็มใจแล้วก็ใจที่เต็มร้อยถึงแม้ว่าพี่จะเป็นผู้หญิงพี่จะเอาข้อด้อยตรงนี้ในมุมมองที่คนนอกมองเข้ามาเนี่ยรับคำแนะนำจากทุกผู้ใหญ่ทุกเพื่อนฝูงเพื่อที่นำฟุตบอล FC ระนองเนี่ยก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งที่ต้องแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ก้าวไปอย่างถูกต้องมั่นคงค่ะสำหรับใครที่ติดตามหรือเป็นแฟนบอลจังหวัดระนองมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานคงต้องติดตามกันต่อไปว่าอนาคตของระนองนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนในเมื่อวงการฟุตบอลของบ้านเรายังเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเวลาปรับปรุงแก้ไขสังคายนาเชิดดำกันแล้วในเมื่อมันมีผลออกมาแบบนี้มันต้องมีตัวตนต้นเหตุครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการกล้าออกมาต่อสู้ออกมาโวยวายแล้วอีกไม่กี่ทีมที่เก็บเงียบปล่อยผ่านไปรู้ว่าแย้งก็ไม่ได้อะไรช่วยกับพัฒนาสังคมฟุตบอลอาชีพบ้านเราก่อนที่มันจะเสื่อมสลายเป็นห่วงจากใจจริงครับสำหรับวันนี้รอบรั้วดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ